여기 동영상으로 예배드리는 분들과 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. 하, 허이 톡탄 나카 티 나마스간 티니 라 온라인 탕 반 나카 티 라우 제 윤얀 콰암 쉬어 콩 라우 프롬 간 곤 나카 네 바탐 마티우 봇 티 26 코 봇 티 16 코 티 16 와 주는 그리스도시요 예 예수 송 벤 파 크리스 파 부트 콩 프라 자우 푸 송 프라 슌 유 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. 허이 탄 한 페 하 호나 카 콩 탄 라고 오이 폼 포 카우 데 간 나카. 예배에는 은혜와 평강이 있습니다. 아,พระคุณและสันติสุขมีอยู่ในการนมัสการนะคะ.พระคุณและสันติสุขมีอยู่ในการนมัสการ. 아멘. 하나님이 예배를 통해서 여러분에게 주시는 은혜는 어떤 은혜냐? 아,พระคุณที่พระเจ้ามอบให้กับเราผ่านทางการนมัสการนั้นเป็นพระคุณแบบไหน? 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로 얻은 은혜입니다. เป็นพระคุณที่ได้รับมาผ่านทางความตายบนไม้กางเขนของพระคริสต์. 그리스도를 믿지 않고는 도저히 받을 수 없는 은혜죠. แน่นอนว่าเป็นพระคุณที่ถ้าเราไม่เชื่อพระคริสต์ก่อนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรับพระคุณนี้ได้. 그 은혜가 임하면 그 이후에 따라오는 것이 뭐냐? 바로 평강입니다. แล้วสิ่งที่เมื่อพระคุณเนี่ยเต็มล้นในเราแล้วสิ่งที่จะตามมาคืออะไรก็คือสันติสุข. 평강은 절대 이 세상에서도 얻을 수 없는 것이에요. สันติสุขค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาหรือได้รับจากโลกใบนี้เลย. 그리스도께서 십자가에서 죽으신 이후에 오는 것이 평강입니다. งั้นสิ่งที่มาหลังจากที่พระเยซูคริสต์นั้นได้ตายบนไม้กางเขนแล้วก็คือสันติสุข. 그 평강의 의미는 뭐냐? งั้นความหมายของสันติสุขคืออะไร? 그리스도의 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 모든 끊어진 것이 회복되는 겁니다. ก็คือความหมายที่ว่าผ่านทางการตายของไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยตัดขาดไปถูกลื้อฟื้นกลับมา. 여러분 내가 오늘까지 모든 것이 하나님으로부터 단절돼서 모든 것이 끊어졌다 손짓들에도. 아,ถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องอะไรหรือมาจนถึงทุกวันนี้มีอะไรที่มันขาดไปทั้งหมด. 진짜 내가 그리스도의 십자가에 그 은혜를 받으면요. แต่ถ้าเราได้รับพระคุณจากไม้กางเขนจริงๆ. 그리고 그 십자가 후에 있는 부활을 진짜 믿으면요. แล้วก็เชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆ. 그거는 모든 것의 회복입니다. ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจะถูกรื้อฟื้น. 아멘. 이게 여러분 예배를 통해서. และสิ่งนี้ผ่านทางการนมัสการ. 하나님이 우리에게 주시는 복인 것을 믿으시기 바랍니다. พระพรค่ะที่พระเจ้ามอบให้กับเราผ่านทางการนมัสการก็ขอให้พวกเราเชื่อแบบนั้นนะคะ. 오늘 제목이 이 산지름입니다. หัวข้อในวันนี้ของเรานะคะก็คือเทือกเขานี้. 갈렙의 고백이요. 갈렙이 선포한 말이죠. เป็นคำสารภาพของคาเลบและก็เป็นคำที่คาเลบนั้นเป่าประกาศออกไป. 이 산지를 내게 주소서. ว่าขอพระองค์จะมอบเทือกเขานี้ให้กับข้าพระองค์เถิด. 중요한 건 이 산지가 어떤 산지냐 이거죠. แต่สิ่งที่สำคัญคือตรงนี้ว่าภูเขาเนี่ยหรือเทือกเขาเนี่ยคือเทือกเขาแบบไหน. 오늘 말씀이 증거될 때 여러분들이요 이 의미와 그 내용과 그 사실 가지고 승리하시는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. ก็ขออวยพรทุกคนในพระนามของพระเยซูคริสต์นะคะที่เราจะเข้าใจนะคะถึงพระวจนะในวันนี้เข้าใจถึงเนื้อหาและความหมายของพระวจนะในวันนี้แล้วก็มีชัยชนะตลอด. 서론적으로 잠깐 말씀을 드리면요. 예수님 이 부처님의 네 명의 제자가 서로 토론을 했어요. คนที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคะ4คนเนี่ยเขาได้ทำการโต้เถียงกัน. 이 땅을 살아가는 데 있어서 เขาบอกว่าเนี่ยเราใช้ชีวิตในโลก. 각자 자기가 힘들다고 생각하는 것을 얘기한 거예요. เขาพูดถึงสิ่งที่เขารับรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากลำบากที่สุดในขณะที่เขาอยู่บนโลก. 첫 번째 제자가 얘기를 했습니다. สาวกคนแรกนะคะได้พูดแบบนี้. 살다 보니 가장 힘든 것이 사랑인 것 같다. 와,สิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยในการดำเนินชีวิตในโลกของเขาคือเรื่องความรัก. 그렇죠, 사랑에는 แน่นอนค่ะว่าความรัก. 부모 자식 간의 사랑도 있고. มันก็มีทั้งความรักที่เป็นความรักของ พ่อแม่กับลูกๆ. 친구들 간의 사랑도 있고. หรืออาจจะเป็นความรักระหว่างเพื่อน. 부부와의 사랑도 있는 거죠. หรือเป็นความรักที่เกิดจากสามีภรรยา. 근데 그 사랑을 해본 사람들은 알 겁니다. แล้วคิดว่าคนที่เคยมีประสบการณ์กับความรักก็คงจะเข้าใจ. 사랑이 결코 행복만 있는 건 아니라는 것. 와,ความรักในท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้มีแค่ความสุขเท่านั้น. 내 속으로 낳은 자식 내가 사랑하기를 그렇게 어렵습니까? การที่เราต้องรักลูกของเราที่เราให้กำเนิดมาเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากหรือเปล่า? 실제로는 어렵습니다. จริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ในความเป็นจริงแล้วมันยากมากถูกไหม? 그래서 사랑이 어렵다는 거예요. งั้นความรักถึงเป็นเรื่องที่ยากลำบาก. 두 번째 제자는 뭐라고 얘기했느냐? แล้วต่อมาค่ะสาวกคนที่สองเขาพูดถึงอะไร? 나는 살다 보니 가장 고통스러운 것은 힘든 것은 먹고 사는 것이 힘들다. เขาบอกว่าในขณะที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเขาว่าเรื่องที่ยากลำบากที่สุดของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการกินอยู่. 그렇죠. 여전히 세계에는요. งั้นจริงๆแล้วโลกนะคะ.
먹고사는것이힘들어하는사람들이너무나많거든ในโลกใบนี้มีผู้คนมากมายเลยที่ต้องยากลําบากเรื่องการกินอยู่우리인간에게있어서가장기본이먹고사는건데요เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการใช้ชีวิตของมนุษย์ก็คือเรื่องของการกินการอยู่당연히힘들수있겠죠แน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ยากลําบาก또한제자가얘기를했습니다แล้วก็มีสาวกอีกคนนึงค่ะเขาได้พูดมา내가고통스러운것은เขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขายากลําบากที่สุดทำไม่สู้อมนุ่มพุนโนดาก็คือความโกรธแค้นที่เขาไม่อาจที่จะหยุดยั้งมันได้여러분우리가분노가생길때그분노를참을수있는힘이있습니까เวลาที่เราเกิดความโกรธค่ะในตอนนั้นเราสามารถที่จะยับยั้งมันได้ไหมเรามีกำลังที่จะยับยั้งหรือเปล่าคือ참을수없는분노가터지면사건이되는거예요แล้วถ้าไอ้ความโกรธเนี่ยที่เราไม่สามารถยับยั้งได้มันแรงขึ้นมาหรือมันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดเรื่องหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นตามมา요즘에우리한국에서는요너무사건들이많아요ตอนนี้ค่ะที่เกาหลีมีเหตุการณ์หรือมีเรื่องอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นเยอะมากเพราะนั้น남자가여자를 찾아가가지고칼로찔렀는데เมื่อก่อนนี้นะคะต้องเป็นผู้ชายเนี่ยไปแบบว่าจี้นะคะไปปล้นไปจี้ผู้หญิง어제신문뉴스에보니까는요แต่เมื่อวานอาจารย์ก็ได้ดูข่าว여자가자기가사귀었던남자친구를찾아가서여자가남자를찔렀더라고요กลายเป็นว่าผู้หญิงค่ะไปแทงผู้ชายแทนเพราะอะไรเพราะว่าเป็นแฟนเก่าก็분노를참지못해서발생한사건들กลายเป็นว่าความโกรธแค้นเนี่ยมันแรงแล้วมันไม่สามารถที่จะยับยั้งได้ก็เลยไปทำเรื่องหรือไปก่อเหตุต่างๆคือ분노가일부몇사람들의얘기라면문제가될게없습니다งั้นถ้าสมมุติเป็นแค่ความโกรธแค้นที่พูดแค่กับจำนวนคนไม่กี่คนก็จะไม่เป็นปัญหาถูกไหม우리는지금분노할수밖에없는세상가운데살고있는거예요แต่ว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงโลกค่ะโลกใบนี้เรากำลังอยู่ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นตัวหนึ่งคนได้พูดถึงแล้วก็สาวกอีกคนหนึ่งนะคะก็ได้บอกแบบนี้나는죽음에대한공포와두려움이가장고통스럽다เขาบอกว่าเขายากลำบากที่สุดในเรื่องของความกลัวต่อความตาย그렇죠ถูกต้องทานดีก็먹고사는것도좋고분노도좋은데결국은인간은죽는거죠ในเรื่องของความรักก็ดีการกินการอยู่ก็ดีในเรื่องของความกดแค้นก็ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์เนี่ยคือตัวตนที่ต้องตายก็죽음에대한공포두려움이가장어려운거죠งั้นความหวาดกลัวหรือความกลัวต่อความตายเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่ยากลําบากที่สุดแต่이렇게제자들4명이토론할때ตอนที่สาวกนะคะทั้ง4คนของพระเจ้าเนี่ยเขาได้พูดถกเถียงกันผู้เชี่ยวนี้하신말씀이에요มันก็มีคําที่พระพุทธเจ้าเองได้กล่าวเอาไว้너희들은그러냐ว่าอ่ะพวกเจ้าเนี่ยเป็นแบบนี้นั่นแต่สำหรับเราเนี่ยความทุกยากลำบากที่สุดของเราคือการที่เราเนี่ยไม่รู้จักตัวเองว่าเรานั่นคือใครแล้วความทุกข์ของเราเนี่ยก็คือการที่เราไม่สามารถค้นพบได้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์แต่มาจากที่ไหนแล้วจะต้องไปที่ไหนทุกคนเจ้าว่าสิ่งที่สูงชัยกันนะจ๊อดังนั้นเราเห็นถึงระดับใช่ไหมคะความแตกต่างระหว่างคนที่เป็นสาวกหรือเป็นศิษย์กับคนที่เป็นพระอาจารย์เจ้าหนุนโคจักอิตังเอโซอ่านก็เรื่องนี้กินสาวกเนี่ยถ้าเราไปดูเนื้อหาของเขานะเขาจะพูดแค่เรื่องการเป็นอยู่ในโลกเท่านั้นพูดถึงสิ่งแค่ที่ในโลกเท่านั้นถ้าชิมาเรื่องอิตังเอโซคือสร้างกระบวนการในเรื่องนี้หรือถ้าพูดใหม่ทีนึงเขากำลังพูดถึงแค่กระบวนการของการใช้ชีวิตที่มีอยู่ในโลกเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้านะคะที่เป็นพระอาจารย์ของพวกเขาเนี่ยแน่นอนว่าแตกต่างในชีวิตที่จะเริ่มต้นคือเขาเนี่ยปรารถนาที่จะอยากรู้เรื่องของจุดเริ่มต้นของชีวิตของเขาในชีวิตที่จะเริ่มต้นคือเขาเนี่ยปรารถนาแล้วเขาก็อยากรู้ถึงจุดจบค่ะของชีวิตของเขาและมันก็เลยกลายเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วเขาอยากรู้ว่าตัวเองคือใครแล้วแค่เป็นแค่พระพุทธเจ้าหรือเปล่าคะที่เป็นแบบนั้นจริงๆในโลกใบนี้ค่ะมนุษย์ทุกคนกำลังตามหาตัวเองอยู่แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรคนในโลกใบนี้ค่ะเขาไม่รู้ว่าตัวเองคือใครแต่พวกเราที่อยู่ที่นี่เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราคือใคร여러분들은하나님의지음받은피조물이요เราคือสิ่งทรงสร้างที่ถูกสร้างจากพระเจ้าคริสต์를통해서구원받은하나님의자녀요เราเป็นลูกของพระเจ้าที่รับความรอดแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์이제내게구원을주신그그리스도를전하는전도자요แล้วตอนนี้เราคือนักประกาศที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ผู้ให้ความรอดกับเรา하나님으로부터왔다가하나님과함께살다가하나님께로돌아가는자아닙니까เราเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าอยู่ในโลกใบนี้พร้อมกับพระเจ้าแล้วก็จะจากไปหาพระเจ้านั่นคือเราแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไร내가누군지모르는불신자들은내가누군지모르는것에너무확실해요สำหรับผู้ที่เป็นผู้ไม่เชื่อนะคะสิ่งที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ชัดเจนมากว่าเขาไม่รู้어느사람은그걸찾기도하고ถึงขั้นที่แบบบางคนตามหาเลย어느사람은아예내가누군지알기를포기를하고หรือบางคนเนี่ยอ่ะยอมแพ้ไปเลยไม่หาละว่าตัวเองเป็นใคร불신자는
คือผู้ไม่เชื่อเนี่ยเขามีทางเดินของเขาที่ชัดเจนมากว่าเขาจะเดินไปทางแบบไหนแต่สิ่งที่สำคัญสถานภาพของพวกเราที่เป็นผู้ที่เชื่อเราต้องมั่นใจเหมือนกันตอนที่เราเป็นสิ่งทรงสร้างจริงๆทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ทุกอย่างคือก็คืออยู่ร่วมกับพระเจ้าต้องเชื่อร่วมกับพระเจ้าไม่ใช่ว่าเชื่อด้วยปากหรือลมปากเท่านั้นแต่ความจริงนี่คือสิ่งที่ถูกต้องงั้นสิ่งที่เราจะต้องขอไม่ใช่ขอสิ่งที่คนในโลกขอแต่เราต้องขอความเชื่ออเมนพวกเราต้อนรับเชื่อพระเยซูค่ะได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าและพระเจ้าไม่ใช่ลูกของพระเจ้าคนที่เป็นลูกของพระเจ้ากับคนที่ไม่ใช่ลูกของพระเจ้าต้องแตกต่างกันคนที่เป็นผู้ไม่เชื่อเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกของพระเจ้าเขาก็ชัดเจนในทางของเขาเราที่เป็นลูกของพระเจ้าก็ต้องแตกต่างกันแต่เราเนี่ยที่เป็นผู้ที่เชื่อเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราก็ต้องชัดเจนในทางของเรานั้นจุดเริ่มต้นของเราคือการเป็นสิ่งทรงสร้างเป็นลูกของพระเจ้าและเราตลอดทั้งชีวิตที่เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้เราจะเป็นนักประกาศไปจนถึงนิรันดร์งั้นตอนที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์สิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำว่ามนุษย์นั้นคืออะไรคือความสัมพันธ์มนุษย์เป็นมนุษย์ได้ก็เพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์ด้านบนจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า옆으로는인간과의관계가있어야그것이인간입니다แล้วก็รอบข้างหรือข้างๆต้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ하나님과의관계가단절됐다ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยถูกตัดขาดเยอบสารังกับ의관계가단절됐다หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้างถูกตัดขาด절대그거는요สิ่งนั้นค่ะ은혜를받지못한거예요เป็นการไม่ได้รับพระคุณ그증거หลักฐานคืออะไรไม่없습니다ไม่มีสันติสุขเพื่อชาวเยอรมันที่คริสต์อันนี้นั้นอุณหภูมิพ่องกังและผ่านใจนั้นพวกเราคือคนที่ได้รับพระคุณและสันติสุขที่มีอยู่ในพระคริสต์เมนคือสาธิตุลองคาเลเบซามุลทุ่งนี้ซ้อฮักินเอบูชิบานั้นก็ขอให้เรายืนยันความจริงในเรื่องนี้นะคะผ่านทางชีวิตของคาเลบคาเลบีคาเลเบซามุลเนี่ยโมเสสทุ่งนี้ซ้อพูนกันชีวิตของคาเลบนะคะมองเห็นได้ผ่านทางโมเสสคือโมเสสเนี่ยได้มองเห็นชีวิตของคาเลบโมเสสในดวงในปิชชินคาเลบุนอัตตันซาเรมิอันนี้คาเลบในสายตาของโมเสสเนี่ยเขาเป็นยังไงทุกคนโมเสสนั้นทุกคนที่อาชีพที่จิตโตจ้าจึงเป็นจิตโตจ้าอยู่สิโมเสสนะคะอย่างที่เราทราบกันดีโมเสสคือผู้นำเหนือผู้นำโมเสสก็คาเลบุนบุตรเต๋อที่บ้านเนี่ยอัพรูมีเดชักจิตโตจ้าแล้วสำหรับโมเสสเนี่ยเขาเห็นโมไอคาเลบว่ายังไงเห็นว่าเป็นผู้นำคนถัดไปทุกคนจิตโตจ้าเนี่ยนั้นทุกท่านผู้นำจิตโตจ้าในดวงในมองอะไรอยู่เนี่ยในสายตาของผู้นำเนี่ยเขาจะเห็นอะไรการสารมือพูดเตียวเวลาที่ผู้นำนะคะมองเห็นคนอื่นอัพรูจิโดจ้าเทสารามีพูดเตียวเขาจะเห็นคนที่จะเป็นผู้นำในอนาคตจิโดจ้านี่หรือจะเป็นผู้นำคนต่อไปนั่นเองเพราะเขาเป็นผู้นำจิโดจ้าในสารมือสารสารมันการชีวิตอดีตเนี่ยนั้นคนที่ใช้ชีวิตเป็นผู้นำเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าจุดสนใจของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนดูกรุ่นถามในจิโดจ้าเราเซลก้าเขาจะสนใจในเรื่องนี้ว่าต่อจากนี้ไปจะให้ใครขึ้นมาเป็นผู้นำต่อไปที่말하면지도자의눈에หรือถ้าพูดใหม่อีกทีนึงก็คือในสายตาของผู้นำอินจงอัลบาดุนซาลามีคาเลบิราอีโกจอคนที่ถูกยอมรับนั่นก็คือคาเลบนั่นเองคือคาเลบุนแล้วคาเลบคนนี้이미정탐꾼의라는그직분을통해서지도자로인정받았던사람이에요เขาเป็นคนที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำตั้งแต่ตอนที่เขาไปสอดแนมแล้วตอนที่เป็นผู้สอดแนมโอ้เราทุกท่านได้เห็นในบทความในเนื้อหาเนาะเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะคะคาเลบิลันซารามิเป็นคนที่ชื่อว่าคาเลบโยโซวาเอเก45ปีก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้จำคือโยโซวารังเทียฮันน์เนียงเป็นเนื้อหานะคะที่เขาสนทนากับโยชัวนั่นเองพูดถึงเรื่องราวที่เขาจดจำได้เมื่อผ่านไปแล้ว40กว่าปีคาเลบิน่าย40เซตอนที่คาเลบเนี่ยอายุ40ปีในตอนนั้นโมเสสเข้าไปในคานาอันจองทามชิคิเซอผ่านทางโมเสสนะคะพระเจ้าใช้เขาเข้าไปสอดแนมที่แผ่นดินคานาอัน
그때각지파에서지휘관들을뽑아가지고12명의정탐꾼을가나안지역으로보냈습니다ในตอนนั้นค่ะได้มีการเลือกหัวหน้าเผ่าของแต่ละเผ่ามาเผ่าละหนึ่งคนแล้วก็ส่งพวกเขาเนี่ยเข้าไปสอดแนมที่แผ่นดินคานาอันคาเลบนี่คือใครแล้วคาเลบนี่คือใครจิปไพส์ปุ๊บพินจีการกุดเดเพียวจิโดเจเป็นตัวแทนนะคะของเหล่าผู้นำที่ถูกเลือกออกมาในเผ่านั้นของเขาเพราะว่าคนที่ถูกเลือกมาก็ล้วนเป็นหัวหน้าเผ่านะคะหรือหัวหน้าหรือผู้นำของเผ่านั้นในแต่ละเผ่าคือที่เราจงทำกุนรู้คณะตั้งยังโพนิดนึงเดียวแล้วพวกเขาเหล่านี้ก็ถูกส่งให้เป็นตัวแทนเป็นผู้สอดแนมในแผ่นดินคณะอันคือผลการนั้นเราดูที่อาชีพนึงเดียวนี่แล้วก็เนื้อหานะคะของบทสรุปเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วทัศน์현장을똑같이보고왔는데คือเขาไปเห็นในดินแดนเดียวกันในที่ทุ่งนาที่เหมือนกันยี่สิบคนจงทำกุนนแต่ผู้สอดแนม10คนนุนรู้บนคือเดียวเขาก็เอาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยตามที่เขาเห็นมาพูดเขาดื้อคนเขาบอกว่าโอ้ยผู้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่แบบยิ่งใหญ่우리는저들을상대해서도저히이전쟁에이길수가없다แล้วถ้าเราเนี่ยจะไปทำสงครามกับผู้คนกลุ่มนี้เนี่ยเราไม่สามารถชนะได้แน่นอนสาเหตุสาเหตุเดียวผมคือเดียวอีกครับก็คือเขาเอาความจริงที่ตาเขาเห็นเนี่ยมารายงานตามนั้นแต่โยชัวคาเลบแต่สำหรับโยชัวและคาเลบ그러나그들의지도자는그성을떠났고ตอนนั้นเนี่ยเขามากยิ่งกว่าการที่เขามองเห็นสิ่งที่เป็นผู้นำหรือคนที่อยู่ในกำแพงเมืองนั้นเขาบอกว่าเราเนี่ยที่เมื่อเขาได้ยินว่าเราเป็นคนของพระยาเวพระเจ้ามาเนี่ยแค่นั้นแหละพวกเขาก็จะหนีไปแล้วผ่านหนีไปหมดแล้วพวกเขาเหล่านี้คืออาหารของเราฉะนั้นสำหรับเราถ้าพระเจ้าอยู่ร่วมกับเราเนี่ยเราชนะได้เป็นแน่같은시간같은장소에서보고왔는데내용은다른겁니다ในสถานที่เดียวกันค่ะเวลาเดียวกันเขากลับมารายงานต่างกัน같은지도자인데เป็นผู้นำเหมือนกัน10명의지도자와2명의지도자는다른거예요แต่ผู้นำ10คนกับผู้นำอีก2คนนั้นแตกต่างกันคือการ지도자는진짜지도자는적은겁니다ฉะนั้นผู้นำแท้นะคะหรือผู้นำที่แท้จริงเนี่ยจริงๆมีน้อย지도자는많은사람이지도자가될수없어요ผู้นำไม่ใช่คนจำนวนมากคนจำนวนมากไม่สามารถเป็นผู้นำได้많은사람들중에적은수가ในบรรดาผู้คนมากมายค่ะแต่เป็นคนจำนวนน้อยในนั้นผู้คนเหล่านั้นแหละคือผู้นำ지도자인모세가보기에갈렙은어떤사람이었느냐งั้นในสายตาของโมเสสผู้เป็นผู้นำก่อนหน้านั้นน่ะเขาเห็นคาเลบว่าเป็นยังไงครับ온전한믿음의사람이었어요เขาเห็นว่าคาเลบเป็นคนที่มีความเชื่อที่สมบูรณ์여러분들이진정한지도자가되고우리의후대를진정한지도자로세우려면ถ้าเราเป็นผู้นํานะคะที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะสร้างให้รุ่นหลังของเราเป็นผู้นําที่ถูกต้องอีก우리가우리의후대들이요온전한믿음이먼저입니다เราและรุ่นหลังของเราจะต้องมีความเชื่อที่สมบูรณ์เนี่ยก่อน그믿음은충분히세상을이길수있기에แล้วความเชื่อนี้ค่ะสามารถมีชัยเหนือโลก세상을이끄는지도자는반드시이믿음이있어야돼요ฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้นำที่นำโลกนะคะต้องมีความเชื่อแบบนี้그런가면이갈렙이요แล้วต่อมาค่ะคาเลบ친구였던그여호수아의눈에비춰졌던갈렙은어땠느냐이거죠คาเลบในสายตาของเพื่อนของเขาก็คือโยชูวาที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยในสายตาของโยชูวาคาเลบเป็นยังไงคาเลบกับโยชูวา오래된친구였어요คาเลบกับโยชูวานะคะเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานาน하나님이여호수아를부르기전에는늘여호수아와갈렙은같이이름들이나옵니다ก่อนหน้านั้นนะคะที่พระเจ้าจะมาเรียกโยชูวาเนี่ยเขาโยชูวากับคาเลบคือคนที่อยู่ร่วมกันตลอดเลยนุนเนอาเดลโยชูวาโยบุนเนอาเดลกาเลบ이렇게늘항상같이붙어서나와요ก็คือมักจะเป็นการเรียกชื่อนะคะที่แบบใช้ชื่อที่ติดกันตลอดเลยที่พูดถึงว่าเป็นคาเลบเนี่ยบุตรของคนนี้โยชูวาบุตรของคนนี้เป็นเส้นทางกับกันชิงกุ้งก็จะซึ่งมันหมายถึงว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันที่สุดเลยในโลกทุกคนอิตังในชั้นเมียนเซียวงั้นพวกเราค่ะเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในโลกจริงจ้าจูนจริงจ้าชิงกุ้งสองคนมาอีกเมื่อวันนี้สองคนได้ตระกูลกันแล้วงั้นถ้าเรามีเพื่อนแท้เนี่ยนั่นก็แปลว่าชีวิตเราประสบความสำเร็จทุกคนเราวิรุณห์ฮานันิงกับจิตุจักรอิตามินโยถ้าเกิดว่าข้างบนของเรานะคะมีพระเจ้าแล้วก็มีผู้นำแล้วยกพื้นจริงจ้าพี่วังก็ใช่ไหมชิงกุ้งก็อีกเซียวข้างๆเราที่จำเป็นต้องมีเลยคืออะไรคือเพื่อนค่ะ여러분여기태국에도있지만우리한국에보면육군사관학교라는데가있어요ก็คือที่ประเทศไทยก็มีนะคะแล้วเกาหลีก็มีเหมือนกันก็คือโรงเรียนทหารบก그육군사관학교를나오면우
리한국의군대를앞으로책임지는그런위치의사람들이됩니다แล้วคนที่จบโรงเรียนอาหารบกนี้นะคะเขาจะมีตำแหน่งที่จะเป็นเหมือนทัพหน้าที่คอยแบบว่าปกป้องแล้วก็ดูแลแบบประเทศ그래서그사관학교를4년동안다니는데요แล้วที่โรงเรียนนี้นะคะก็จะแบ่งให้เหมือนเข้าการศึกษาอยู่4ปีคือสถานการณ์를다니는동안ในตลอดระยะที่เวลาเนี่ยที่เรียนโรงเรียนทหารบกด้วยกันครูชินุดุคิโยเพื่อนกันมาอุมเลกาชิฮามิดาเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเรามีใจเดียวกันชินกุยะเราคือเพื่อนคือสหายชิมุลฮาเปโซเราจะต้องรวมพลังกันอุรินาราลวิเอซจิงมัลมงกามาอุมเลกาชิโซอุรินาราลวิเอซอุรินาราลซัลลิจาเพื่อที่จะมีใจเดียวกันเนี่ยแล้วก็กอบกู้ประเทศของเราเราจะร่วมใจกันกอบกู้ประเทศจะเป็นน้องจูงกุจคือจุดเริ่มต้นของพวกเขาดีมากแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปเกือบไปโอลาการ์กิเดเมียนพอมียศที่มันสูงขึ้นคือจุดกลางเกือบจงตัวก็เดเมียนถ้าถึงยศกลางๆนะคะแล้วต่อคือดูเรื่องใครนี่เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นเพื่อนเนี่ยชิงกูอันนี้ละไลบอรินจะไม่ใช่เพื่อนอีกต่อไปจะกลายเป็นคู่แข่งต้องเจอกันสุดบักเกี่ยวกับเซลคือต้องแข่งกันทำจงโอลาการ์สโลกสารมันจุดดุนิกันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาอยากจะขึ้นตำแหน่งสูงเนี่ยคนก็จะน้อยลงคือ친한친구였던친구가นั้นเพื่อนที่เคยสนิทกันมาก่อน이제경쟁이되는거예요กลายเป็นตอนนี้เป็นคู่แข่งของเราเป็นคนที่เราต้องแข่งกับเขา근데그걸로끝나는것이아니라요เราไม่ได้จบแค่ตรงนั้นคือ중간간부에서더높은계급으로올라가면แต่ถ้าต้องการที่จะไปอยู่ในยศที่มันสูงยิ่งกว่านั้นอีก그래서가장높다고하는별들이될때는ตอนไปถึงแบบติดดาวที่แบบว่าเป็นยศสูงๆเป็นนายพลอะไรแบบนี้친구도라이벌도아니고ตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ทั้งเพื่อนไม่ใช่ทั้งคู่แข่ง이제는적이되는겁니다กลายเป็นศัตรูที่แท้จริงละ내가별이되기위해서다른사람이떨어져줘야내가เพราะว่าเราจะได้ดาวก็ต่อเมื่อเราผลักคนอื่นลงเราถึงจะขึ้นไปอยู่ตำแหน่งที่สูงตรงนั้นได้여러분그게세상입니다ทุกท่านนั่นคือโลกค่ะ숨겨져있고안보여서그렇지มันแค่ถูกปิดบังเอาไว้หรือว่าเราแค่มองไม่เห็น그게세상의현실입니다แต่นี่คือสภาพความเป็นจริงของโลกคือ세상에비춰봤을때여호수아와갈렙은어땠느냐งั้นถ้าเราดูเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างโยชูวากับคาเลบเมื่อมองดูในโลกเนี่ยมันเป็นยังไง40 년동안같이모세를쫓아다녔는데เป็นเพื่อนกันเนี่ยที่ติดตามโมเสสเหมือนกันเป็นผู้รับใช้โมเสสตลอด40ปี어느날여호수아는지도자가되고갈렙은그지도자를따라다니는새사람이된거예요แต่อยู่มาวันนึงโยชูวาก็ได้กลายเป็นผู้นำแล้วคาเลบเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่อยู่ใต้โยชูวาแล้วก็ต้องตามโยชูวา근데밑에사람으로서แล้วในฐานะที่เขาเป็นคนที่อยู่ใต้โยชูวาคาเลบุนิโอสำหรับคาเลบ친구인여호수아를자기의전지도자인모세를섬기듯이섬긴자입니다เขาก็ปฏิบัติค่ะเพื่อนของเขาที่เป็นโยชูวาเนี่ยเหมือนกับที่เคยปฏิบัติกับโมเสสที่เคยเป็นผู้นำมาก่อนหน้านั้นนั่นเรื่องนี้โดยระดับของโลกเป็นไปไม่ได้하나님의능력이함께했기때문에가능한거죠แต่ที่เป็นไปได้แบบนี้ก็เพราะว่าฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นอยู่ร่วมกับเขาคือ그갈렙은여호수아의밑에사람이아니라งั้นสำหรับคาเลบเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่อยู่ใต้โยชูวา하나님보시기에그갈렙은여호수아의후원자였어요แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าสำหรับคาเลบแล้วเนี่ยคาเลบคือผู้อุปถัมภ์หรือว่าผู้ที่สนับสนุนโยชูวาโยชูวา위기때마다ทุกครั้งเลยที่โยชูวาเผชิญกับวิกฤต갈렙은그위기에있는여호수아를위해서คาเลบเนี่ยเพื่อโยชูวาที่อยู่ในวิกฤตนั้นเขาเสียสละทุกอย่างของเขาคือ사실을아는여호수아가보는그갈렙은어떤사람이냐ฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยโยชูวาที่เห็นคาเลบนั้นโยชูวาเห็นว่าคาเลบเป็นคนแบบไหนเห็นว่าเห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลย하나님말씀앞에서두려움이없는사람입니다ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเมื่ออยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระเจ้าเขาไม่หวาดกลัวเลยนี่คือพระวจนะหลักของเราในวันนี้여러분나도중요하지만นั้นทุกท่านเราเองก็สำคัญ내옆에이런친구가있다แต่ถ้าเกิดว่าข้างๆเรามีเพื่อนที่เป็นแบบนี้천하를얻은거죠세상을얻은นั่นก็แปลว่าเราได้รับทุกอย่างค่ะเราได้รับโลกมาเป็นของเราแล้วเราครองโลกแล้วอีกข้อหนึ่งเป็นเจ้าสันนิสิ่งนี้ก็อดีตมันจะมีมรดกหรือว่าชัยชนะไหนที่มันใหญ่กว่านี้อีกนั้นกับรุ่นหลังของเราการที่เขาให้เขาเรียนหนังสือก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ที่โรงเรียนเราค่ะไม่ใช่ที่ที่จะเรียนแค่หนังสือเพราะว่าที่โรงเรียนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์งั้นเราต้องเป็นโยชูวาก่อนเราถึงจะพบกับคาเลบ
칼렙정도가돼야여호수아를돕습니다เราจะต้องถึงระดับที่เป็นคาเลบก่อนเราถึงจะช่วยคนอย่างโชชัวได้그럼그두사람은요แล้วเขาสองคนคานาอันจงบกเอ주인공들이เขากลายเป็นตัวเอกค่ะของการพิชิตคานาอันผม제가이걸체험해보지못했기때문에สําหรับอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้이사실을알고부터는요แต่หลังจากที่มารู้ความจริงนี้เนี่ยนะครับ노력했어요อาจารย์ก็พยายามแต่저는있는것같아요แล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองมีนะมีเลยที่จะมาเสนอที่นี่ครับเพราะแบบนี้ก็เลยมาพูดพระวจนะนี้ให้กับเราได้여러분내주위에사람이있어야돼요งั้นรอบข้างเราค่ะจะต้องมีผู้คนอยู่กับเราคือ시작은แล้วจุดเริ่มต้นนั้นพระนิงกายวิโรบุตรให้การกิจการเสร็จแต่บุตรก็시작입니다จะเริ่มตั้งแต่วินาทีที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วต่อมาคาเลบีโมเสสในหน้าโผล่กู친구인여호수아의눈에보였을땐그런데요คาเลบนะคะในสายตาของโมเสสที่เป็นผู้นำเขาก็มองเห็นแบบนี้ในสายตาของเพื่อนที่เป็นโยชัวก็มองเห็นอีกแบบนี้진짜로갈렙이갈렙되게하신그이유는시작은하나님이보시기에เหตุผลนะคะที่คาเลบเป็นดั่งคาเลบได้จุดเริ่มต้นและเหตุผลนั้นเริ่มจากการมองเห็นของพระเจ้าเริ่มจากพระเจ้าพระนิมิมีผู้ชี้เยในสายพระเนตรของพระเจ้าที่พระเจ้าเห็นคาเลบเรื่องที่1章36절에보면요ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบทที่1ข้อที่36그여분의아들순종은여분의아들갈렙은오직여분의아들갈렙만순종했다고나와있어요ได้บอกเอาไว้แบบนี้นะคะว่านอกจากคาเลบบุตรเยฟุนเนแล้วมีแค่เขานะคะที่เชื่อฟังอันนี้คือแปลตามเกาหลีนะคะคาเลบี다른사람에비해서훨씬더많은순종을한겁니다ก็คือเอาง่ายๆก็คือเขาเชื่อฟังนะคะสำหรับคาเลบเนี่ยคือเขาเชื่อฟังอิมิคือ순종한คาเลบ에게แล้วคาเลบที่เป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้พระเจ้าก็ได้สัญญากับเขา내가말한그산지를너와네후손에게주겠다고ที่ว่าเทือกเขานี้เราจะมอบให้กับเจ้าแล้วก็ลูกหลานของเจ้าเพราะ여러분들이받을복은우리만받는복이아닙니다งั้นในพระพรตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่จะได้รับแต่ว่ามันเป็นพระพรที่ลูกหลานของเราหรือรุ่นหลังของเราเองก็จะต้องได้รับด้วยเช่นกันถ้าพรนั้นค่ะทุกท่านมันจบลงแค่ที่เราเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นพระพรแท้ได้หรือเปล่างั้นพระพรที่เราได้รับจะต้องเป็นพระพรที่เราได้รับแล้วก็จะต้องได้รับไปจนถึงลูกหลานของเราคือเราจะสายกันหันดาเราจะมุ่งเป้าหมายเสียอุ่นดางั้นถ้าเกิดว่าเราบอกเราจะทำภารกิจหรือวางแผนการอะไรเราอย่าสร้างแผนการโดยมองที่รุ่นหลังตอนนี้อาจจะมองว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่ได้โด่งดังอะไรแต่เวลาเราที่จะวางแผนการจริงๆเนี่ยต้องไม่ใช่แค่คิดถึงเราแต่เราต้องมองไปจนเห็นรุ่นหลังของเราแล้วก็วางแผนการที่ก็มีจังหวะที่คือ계획을세우고있습니다งั้นในตอนนี้บรรดาผู้ปกครองพวกเรานะคะก็กำลังวางแผนการแบบนั้นอยู่คือ계획이어느정도세워질때และเมื่อวันนึงที่แบบแผนการได้สร้างขึ้นมาแล้วพอเป็นรูปเป็นร่างเราบุญรับเพื่อสาธิตหรือจริงก็ให้ก่อนก็จะมาพูดนะคะมาให้กับพวกเราทุกคนอาชีพอะไรมิ้นยอจะพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านิมบูชีเย่คาเลบุนอัตตุนสารามิเนี่ยคาเลบที่พระเจ้ามองเห็นเนี่ยเขาเป็นแบบไหนโยชูวาก็ดูในผู้อื่นสายกจริตเดิมถ้าเกิดว่าโยชูวาเป็นผู้ทำธุรกิจที่ประจักษ์แก่ตาคาเลบเนี่ยดูในอันผู้อื่นสายกจริตคาเลบเนี่ยถือเป็นผู้ที่ทำธุรกิจแบบไม่ได้ประจักษ์แก่ตาหรือว่าเป็นผู้ที่ทำธุรกิจแบบเบื้องหลังชีวิตชีวิตมาด้วยพระเจ้ามีสารามุสิสิลเตโยแล้วในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่พระเจ้าเลือกใช้ผู้คนทันทีที่คือสารามที่เนี่ยซุ่มจิ้นสารามุสิสิลมันจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาค่ะที่ซ่อนอยู่ที่คอยช่วยเหลือพวกเขาน사람งั้นคนที่ถูกซ่อนนาทานาจิอานะ사람คนที่ไม่ปรากฏตัวออกมาซามดูเรสายอกุนโยภารกิจที่พวกเขาทำถ้าชิดนูเนโบยินุสายอกุนะฮอลชินโดโบยิจันนึงขึ้นสายอกุนแท้จริงมันเป็นภารกิจที่ใหญ่มากบางทีใหญ่ยิ่งกว่าภารกิจที่ทำให้เห็นด้วยตาซะอีกเราอยู่ในตั้งในสัมเนื้อเสยงั้นเราที่ใช้ชีวิตในโลกโยชูวาอีสัมมีอีแต่เมื่อคาเลบีสัมมีงั้นเนื่องจากมีชีวิตของโยชูวาแล้วก็มีชีวิตของคาเลบด้วยอัพเพโซชิลเจมานุสามดูเรอิคุนโกนากานุนโยชูวา같은사람도필요합니다เราจําเป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบโยชูวาที่จะต้องนําผู้คนที่ให้เห็นข้างหน้านําจากภายนอก
진짜보이지않게진짜힘은어디서나오는거냐แต่ว่ากำลังที่แท้จริงค่ะที่ตามองไม่เห็นเนี่ยมันคือกำลังที่มาจากที่ไหนมาจากคนที่เป็นเหมือนอย่างคาเลบนั่นเองกำลังมาจากเขาที่เป็นแบบนั้นโยชูวาโอชาปีหนึ่งเพียงแค่없어요โยชูวายังไงก็มีได้แค่คนเดียวค่ะอดีตขณะจิตโตเจนหนึ่งเองเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนผู้นำก็มีแค่หนึ่งมีแค่คนเดียวแต่คนอย่างคาเลบที่เป็นผู้นำที่ตามองไม่เห็นหรือไม่ประจักษ์แก่ตาเนี่ยมันยิ่งมีเยอะยิ่งดีฉะนั้นเราปรารถนานะคะที่จะมีชีวิตอยู่เหมือนกับชีวิตของคาเลบแล้วที่อาจารย์เห็นเนี่ยในเรื่องของบําเหน็จอีตังเอเซย์상급은여호수아가좀컸을지모르지만บําเหน็จในโลกใบเนี้ยที่เห็นนะคะโยชูวาอาจจะดูได้รับมากกว่าฮานูเรเซย์상급은요แต่ถ้าพูดถึงบําเหน็จของสวรรค์คาเลบ이더크다고생각อาจารย์คิดแบบนี้ค่ะว่าของคาเลบเนี่ยใหญ่กว่าชัวจริงจริง천국가서서로확인해보시기바랍니다แต่ว่าจริงไม่จริงก็ไปสวรรค์ก็ไปยืนยันกันเองนะคะอีกทีนึงคือชาวเยอรมันนี่요ฉะนั้นพวกเราทุกคนคาเลบ같은삶이어떤삶이냐ชีวิตที่เป็นแบบคาเลบเนี่ยถือเป็นชีวิตแบบไหน우리가그걸적용하면제자의삶인겁니다ถ้าเราเอามาปรับใช้นะคะก็คือชีวิตของสาวกนั่นเองคือ오늘본문말씀중에요งั้นในวันนี้ค่ะพระชนะหลักของเรา14장12절의말씀이뭡니까โดยเฉพาะข้อที่12นะคะบทที่14ข้อที่12그날에여호와께서말씀하신이산지를지금내게주소서ได้บอกแบบนี้ค่ะว่าเพราะฉะนั้นขอมอบแดนเทือกเขานี้ซึ่งพระยาเวตัดในวันนั้นให้แก่ข้าพระเจ้าคือนั่นคือ45년전에여호수아와함께정탐갔던그날이에요ก็คือวันนั้นวันไหนวันที่ก่อนหน้านั้น45ปีก่อนนั่นเองเป็นวันที่เข้าไปสอดแนมพร้อมกับโยชูวาอีสันจิก็어떤산이냐그때말씀하신그산지예요เทือกเขานั้นเป็นเทือกเขาแบบไหนเป็นเทือกเขาที่พระเจ้าเคยตัดในตอนนั้น지금이칼렙이하는말이뭐냐แล้วตอนนี้ค่ะคาเลบเนี่ยคำพูดที่เขาพูดคืออะไร하나님께서말씀하신그산지เขาบอกว่าเทือกเขานั้นเนี่ยที่พระยาเวเนี่ยเคยตรัสเอาไว้말씀하시고그말씀대로하시겠다고하신성취하실그산지를내게달래는เทือกเขาเนี่ยที่พระองค์เคยตรัสแล้วพระองค์จะทำให้สำเร็จนั่นน่ะเขากำลังขอเทือกเขานั้นกับพระองค์กับพระเจ้าถ้าชี้มาแล้วนั้นคาเลบุน45년동안이말씀을붙잡고사는겁니다หรือถ้าพูดใหม่อีกทีนึงค่ะตลอดระยะเวลา45ปีคาเลบเนี่ยถือครองพระชนะนี้แล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยพระชนะนี้คือคาเลบ의믿음은어떤믿음이었냐แล้วความเชื่อของคาเลบนั้นเป็นความเชื่อแบบไหนมัลซูมาชินฮานานิมุนพันดิชิมัลซินเดโรฮาชินเดเนเป็นความเชื่อที่ว่าพระเจ้าพระยาเวเมื่อพระองค์ตรัสพระองค์จะทำตามอย่างที่พระองค์ตรัสอาเมนพอเราดู무슨말을하면그말에대한책임을지고그말대로하잖아요งั้นเราเองก็เหมือนกันไม่ว่าเราจะพูดคำอะไรไปเราก็จะรับผิดชอบในคำพูดของเราแล้วก็ทำตามที่เราพูดถูกไหมเพราะเราเป็นผู้จกและยานักที่จะคือ말을어길수도있고แต่เนื่องจากเราอ่อนแอเราขัดสนบางครั้งเราพูดไปเราก็ไม่สามารถทำตามที่พูดได้그말에책임을질수없지만เราอาจจะไม่สามารถรักษาคำพูดของตัวเองได้하나님은아니잖아요แต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้แบบเป็นแบบนั้นพระหนึ่งเจ้าหน้าที่มิชชันพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงมีอิทธิฤทธิ์คือทำได้ทุกสิ่งก็มีดึงกับมิดานั้นเขาเชื่อเรื่องนี้그약속을믿고이산지를내게달래는거예요เขาเชื่อในคำสัญญานี้แล้วเขาก็เลยขอเทือกเขานี้กับพระเจ้าซึ่งคือ산지는어떤산지냐แล้วเทือกเขานี้เป็นเทือกเขาแบบไหนท่านอยู่ในนั้น아주공격하기힘든요새중의요새예요เป็นเทือกเขานะคะที่เป็นเหมือนป้อมปราการบัญชาการเนี่ยที่อยู่บนภูเขาและอยู่ในกำแพงที่หนามากๆ아니하나님이말씀하시고아พระเจ้าตรัส하나님이말씀대로성취하신다면แล้วพระเจ้าตรัสแล้วพระเจ้าจะทำตามที่พระองค์ตรัสทำให้สำเร็จตามที่ตรัสคือ거기는좀쉬워야되는데ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องง่ายถูกไหมที่นั่นก็ต้องเป็นที่แบบง่ายๆ하나님이약속하신그산지는แต่ไอ้ภูเขาหรือเทือกเขาที่พระเจ้าเคยตรัสเคยสัญญาไว้공격하기아주힘든곳이라는กลับกลายเป็นเทือกเขาที่โจมตีได้ยากมากเจ้านามดิริอังกาบูเป็นที่ที่คนอื่นไม่ไปเลยนามดิริชิโรฮานังโกกิรุลเนกะคาเกเตนิงโกเป็นที่ที่คนอื่นไม่อยากจะไปแต่เขาบอกว่าเขาจะไปคือมิดุมุลกาจินจากะคาเลบคนที่ถือครองความเชื่อแบบนี้ก็คือคาเลบเพราะฉะนั้นเยาวุนดิริโอฉะนั้นพวกเราทุกคนเจจากะอตตึงซารามิเจจาญะสาวกคือใครฮะคนแบบไหนที่เป็นสาวกโอนุลมัลซึมุลดึกุงั้นวันเนี้ยที่เราฟังพระชนะไปอะอิรอนซาชิริอิสเซนเนอ๋อโอ้มันมีความจริงแบบนี้นี่깨닫는것만으로는제자가될수가ถ้าแค่ตระหนักเฉยๆคนแบบนั้นไม่สามารถเป็นสาวกได้깨닫는것도감사한거지요จริงๆแค่ตระหนักได้ก็เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณแล้ว
그래서그나마깨달은인간무리속에들어간거지요เพราะอะไรเพราะตระหนักได้ก็เลยยังเข้ามาเป็นฝูงชนได้그게정말깨달아졌으면요แต่ถ้าเกิดว่าตระหนักจริงๆคือ이제내가갈렙처럼เราก็จะรู้สึกตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนอย่างคาเลบ여러분갈렙은믿음만있었지결과는못봤잖아요งั้นเราเห็นว่าเขามีความเชื่อแต่ไม่ได้เห็นผลสำหรับคาเลบเนี่ยเขามีความเชื่อก็จริงแต่เขาไม่ได้เห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถูกไหม근데우리는갈렙의믿음도보고그갈렙의믿음의결과도봤잖아요แต่สำหรับเราเห็นทั้งความเชื่อของคาเลบแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคาเลบแล้วด้วยซึ่ง우리가งั้นก็แปลว่าพวกเรา갈렙보다더나은เราจะดียิ่งกว่าคาเลบ믿음과삶이되어야돼จะมีชีวิตและความเชื่อที่ดียิ่งกว่าคาเลบคือ길을따라가겠다고결단하는게제자의길คนที่ตัดสินใจว่าจะติดตามเส้นทางนี้นั่นแหละคือคนที่เป็นสาวกที่จะเดินในเส้นทางของสาวก근데분명한사실은แต่ความจริงที่ถูกต้องเจ자가가는그길은คือทางที่สาวกจะเดินไปโอนานี่있고핍박이있고죽음이있는곳이에요เป็นทางที่มีทั้งความยากลําบากการถูกข่มเหงและความตายแล้วคือ길은แล้วทางนั้นอันก็จะ되고가다가돌아와도돼요เป็นทางที่ไม่ไปก็ได้ค่ะหรือว่าไปสักพักนึงจะย้อนกลับก็ได้자유지요มันเป็นอิสระ선택이지요เป็นการเลือกของเราเอง근데진짜하나님이나를선택하고우리를선택한게맞다면แต่ถ้าเกิดว่าพระเจ้าเลือกพวกเราและเลือกเราจริงๆ여러분들은그고난과핍박과죽음의길이어떤건지보여지셔야지요เราจะต้องมองเห็นว่าทางที่ยากลําบากการถูกข่มเหงและความตายนั้นเป็นทางแบบไหน우리의상황과비춰봤을때이걸적용하면ถ้าเรามาปรับเรื่องนี้นะคะใช้กับสภาพการของเราในตอนนี้하나님은우리에게774237을말씀하셨어요พระเจ้าตรัสแล้วเรื่องราวของพันธสัญญาใน774 237ให้กับเรา말씀만하신것이아니라พระเจ้าไม่ใช่แค่ตรัสค่ะ말씀하셨다면그말씀하신이유가뭐지요การที่พระเจ้าตรัสเหตุผลที่ตรัสนั้นคืออะไรคือ말씀을반드시성취하시겠다는거예요คือพระเจ้ากําลังจะบอกว่าพระวจนะนั้นที่พระองค์ตรัสพระองค์จะทําให้สําเร็จอย่างแน่นอน그러면하나님이하시면되는데งั้นถ้าพระเจ้าแค่พระเจ้าทำก็ได้문제는그걸우리에게맡기셨다는거예요แต่ปัญหาคือว่าพระเจ้าเอาเรื่องนี้มามอบไว้ให้กับเรา근데그길을따라가면แล้วถ้าเกิดว่าเราตามเส้นทางนี้그길은반드시เส้นทางนี้어려울수있고อาจจะเป็นเส้นทางที่ยากลําบากก็ได้때로는고난받을수있고หรือบางครั้งอาจจะต้องถูกข่มเหงถูกสุดนึงหรือถ้าให้หนักหน่อยก็อาจจะต้องตายเลยถ้าเดินเส้นทางนี้그길을우리는따라가야되느냐แล้วเราล่ะคะเราจะติดตามเส้นทางนี้มั้ยภารโบกิมันเฮเดนิญะหรือว่าเราจะแค่เฝ้ามองดูเฉยๆ이루돌아서야되느냐หรือว่าเราจะกลับหลังหันกลับเลยนั่น우리의선택นั่นคือการเลือกของเราเอง근데갈렙은แต่สําหรับคาเลบ하나님이원하신것을선택했어요เขาเลือกในสิ่งที่พระเจ้าต้องการจริงๆ정확하게얘기하면หรือถ้าพูดให้ชัดเจน갈렙은คาเลบ말씀을통해서힘을얻은거지เขาได้รับกําลังจากทางพระวจนะ그선택또한하나님의말씀속에서การเลือกก็เหมือนกันค่ะเป็นไปได้ในพระวจนะของพระเจ้าเพราะเราทุกคนงั้นพวกเราทุกคนอาดัมโรบุตุ시작해서오늘갈렙까지계속성경에나오는인물을가지고우리가말씀을나눴습니다งั้นเราเริ่มต้นนะคะในคําเทศนาเนี่ยเริ่มต้นจากอาดัมนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงคาเลบพูดถึงเรื่องบุคคลในพระคัมภีร์여러분아담은งั้นอาดัม우리모든인간에게죄가오게한원죄의시작이에요เป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่นําความบาปดั้งเดิมเนี่ยเข้ามาสู่เราเป็นจุดเริ่มต้นของบาปดั้งเดิมอาดัมที่ทำเจริญเนสอิตังเอเทโอนาน모든사람들은원죄가운데태어나는แล้วเนื่องจากว่าอาดัมทําบาปเนี่ยก็เลยทําให้ทุกคนที่เกิดมาหลังจากอาดัมนั้นทุกคนมีบาปดั้งเดิมติดตัวพระเมโดบุลกูฮาโกแต่ถึงจะเป็นยังไงก็ตาม하나님은아담을사랑하셨고พระเจ้าก็ยังคงรักอาดัมอาดัม을끝까지แล้วก็ยังคงรับผิดชอบชีวิตของอาดัมจนถึงที่สุดคือจริงก็จริงอีกหนึ่งก็มุ่งหนึ่งในหลักฐานนั่นคืออะไรเวลาที่เราเรียกพระเยซูคือเยซูนี่มันดุลเจอาดัมิโอและที่มักอาดัมรูปเพื่อนเลยจะบอกว่าพระเยซูเนี่ยคืออาดัมคนที่สองหรืออีกคำหนึ่งก็คือเป็นอาดัมคนสุดท้ายคืออาดัมิวันเจริญขึ้นแล้วก็จดจุบัติงั้นลูกขึ้นนั่นดังนั้นเยซูนี่มีเพื่อนดุลเจอาดัมมาที่มักอาดัมรูปเพื่อนถ้าสมมติอาดัมคนนี้เนี่ยจบลงแค่บาปดั้งเดิมแล้วก็หายนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาเรียกพระเยซูว่าเป็นอาดัมคนสุดท้ายหรืออาดัมคนที่สองได้แม้แต่อาดัมค่ะที่เป็นผู้ที่กระทำบาปดั้งเดิมแม้แต่เขาจะกระทำถึงขนาดนั้นพระเจ้าก็ยังคงรักเขาคืออาดัมก็ยังคงรับผิดชอบอาดัมคนนี้แต่พระเจ้าก็ยังคงรับผิดชอบอาดัมคนนี้จนถึงที่สุดทุกคนโนอาห์เนี่ยแล้วต่อมาโนอาห์ล่ะโนอาห์
제가설교때말씀드렸잖아요ในตอนที่อาจารย์ให้คําเทศนานะคะในตอนนั้นอาจารย์เคยพูดไปแล้ว500세때까지자녀가없었던노아는누가봐도실패한사람이었어요ว่าโนอาเนี่ยใช้ชีวิตแบบไม่มีลูกตลอด500ปีใครๆเห็นก็ว่าเขาเป็นคนที่ล้มเหลวแต่그런노아에게하나님은แต่โนอาที่เป็นแบบนี้พระเจ้าบังจูลจิวราโก명령하신ได้สั่งหรือบัญชาเขาให้สร้างเรือคือบังจูล은แล้วเรือนั้นกุอเน่เบกาเดสซิมิดาก็กลายเป็นเรือแห่งความรอด그리고아브라함은요또ต่อมาอับราฮัมอับราฮัม또한마찬가지예요อับราฮัมก็เช่นกัน이미아내는ภรรยาของเขาอายุราวสุก็없고ไม่สามารถที่จะให้กําเนิดบุตรได้แล้ว자식이없는그아들며느리부부를보고요แล้วก็เห็นคนที่เป็นภรรยาของตัวเองต่อ자기보다먼저죽은자식의자식손자롯을데리고แล้วก็เห็นสําหรับตัวเขาก็เอาพาหลานของเขามาด้วยเพราะว่าพี่ชายนี่ก็ได้เสียไป자기가사는지역에서너무힘들어서แล้วเขาก็รู้สึกยากลำบากมากที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นี้그들을데리고เขาก็เลยพาเนี่ยโหลดอับราฮัมอา버지데라가하란지역으로떠난거예요แล้วก็ออกไปจากที่ที่พ่อของเขาคือเทลาอยู่ไปที่ฮารานคือ실패했던จากคนที่เคยล้มเหลว실패한것처럼보여졌던그아브라함에게อับราฮัมที่ดูเหมือนเป็นคนที่ล้มเหลวกับเขาที่เป็นแบบนี้말씀이임하니까เมื่อพระวจนะคำของพระเจ้ามาถึงเขาคือ말씀대로순종하니까แล้วเพราะว่าเขาเชื่อฟังตามพระวจนะ지금은กลายเป็นตอนนี้기독교와이슬람교와ทั้งศาสนาทั้งอิสลามนะคะคริสเตียนยูเดียแล้วก็ศาสนายิว가장존경받는เขากลับกลายเป็นคนที่ถูกยกย่องที่สุดเยซูนี่มี기독교에서만존경받지อิสลามเองก็그렇게존경받습니까พระเยซูก็แค่ถูกยกย่องในคริสเตียนถูกไหมคะแต่อิสลามก็ไม่ได้ยกย่อง인간으로태어나예수님보다더큰존경을받는사람중에하나가아브라함입니다คนที่เป็นหนึ่งในมนุษย์นะคะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนอกเหนือจากพระเยซูแล้วก็คือเขาเนี่ยแหละคือคนที่ถูกยกย่องมากๆในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคืออับราฮัมแล้วต่อมาโมเสสล่ะ80세에가진거라고는지팡이하나붙잡았는데สิ่งที่เขามีเพียงแค่ไม้เท้าเท่านั้นตอนอายุ80그지팡이가하나님의손에붙잡히니까แล้วพอไม้เท้านั้นถูกจับด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าเขากลับกลายเป็นตัวเอกของการอพยพผู้คนออกจากอียิปต์ยูอัลเจเรจุยนั้นคริสโตจิมันตัวเอกของการงานปัสกาเนี่ยก็คือพระเยซูคือยูอัลเจเรสักคนหนึ่งที่จะช่วยกับจุยกันโมเสสมีแต่ผ่านทางเหตุการณ์ของปัสกาแล้วก็นำผู้คนออกมาจากอียิปต์ได้นะก็คือโมเสสนั่นคือเขาเป็นตัวเอกของการอพยพแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะคะที่นั่นจุยเราได้เห็นยอห์ชูวาเป็นใครเมื่อวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเห็นเรื่องของโยชูวาโยชูวาเป็นยังไง40 년인생을ชีวิตตลอด40ปีท่านจิโดจาเอชิจงรูใช้ชีวิตเป็นผู้รับใช้ของผู้นำหนึ่งท่านที่일생을바친거예요เราเป็นคนที่เอาถวายชีวิตของเขาเนี่ยให้เฮตุนิฮาอุนุนาฮานานิมิแล้วอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าคือโมเสสชิจงอันนี้ฮานานิมิชิจงรูบอกว่าต่อจากนี้เจ้าจะไม่ใช่ให้ผู้รับใช้ของโมเสสแล้วจะเป็นผู้รับใช้ของพระยาเวอุนุลีคาเลบุนดูมแล้ววันนี้ล่ะคะคาเลบคือใคร똑같이하나님앞에쓰임받았던그친구는지도자가되고자기는그지도자의밑사람이됐는데ก็เป็นคนที่มาด้วยกันตลอดรับใช้พระเจ้าด้วยกันตลอดเพื่อนของเขากับกายได้เป็นผู้นำแต่เขาเนี่ยต้องเป็นคนที่ตามคือ지도자가된친구가어려울때แล้วทุกครั้งเลยที่เพื่อนที่เป็นผู้นำเนี่ยยากลำบากคือ친구앞에하나님이말씀하신그언약옛언약을붙잡고ได้ยึดพันสัญญาที่พระเจ้าได้มอบให้แล้วอยู่ต่อหน้าเพื่อนคือ언약의말씀을선포하면서แล้วก็เป่าประกาศพระวจนะแห่งสัญญานั้นออกไปท่านนี้มีมีดูมือสารัมระเพื่อเป็นการแสดงถึงความเชื่อของพระเจ้าให้ผู้คนได้เห็นท่านนี้มันลุกพิ้นก็จะเป็นการยกย่องพระเจ้าให้คนอื่นเห็นนั่นเองคือดิริอุริวาห์ของเราอุริวาห์ในขั้งเกศุกเกอุริวาห์ในพิกิโอสุกเกอทารินเกอบัวอิสมิว่าสำหรับพวกเขาเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยกับเราเมื่อมาเปรียบเทียบกันอะไรคือสิ่งที่แตกต่างมัลซิเมเดียมมีดูมความเชื่อต่อพระชนะของเขากับเราแตกต่างกันพวกเขาเชื่อจริงๆในเรื่องของพระชนะที่พระเจ้าตรัสหรือถ้าพูดให้ชัดเจนคือเขาเชื่อแค่พระชนะเท่านั้นงั้นเราสถานการณ์หรือสภาพการแวดล้อมของเราเราไม่ได้แย่ยิ่งกว่าพวกเขาเลยเราไม่ได้แย่ยิ่งกว่าพวกเขาเลยเราไม่ได้แย่ยิ่งกว่าพวกเขาเลยเราไม่ได้แย่ยิ่งกว่าภูมิหลังหรือแม้แต่สภาพการของเราจริงไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาได้เลยจริงๆ하나님이내게주시는말씀이ถ้าเรามีพระวจนะที่พระเจ้ามอบให้กับเราพระอินทร์มาสิมีถ้าเป็นพระเจ้าเพราะพระวจนะเป็นพระวจนะที่มีชีวิตอยู่하나님은믿는우리를결코부끄럽게하지않는다งั้นสำหรับพระเจ้าพระเจ้าบอกแล้วว่าเราที่เป็นผู้เชื่อพระเจ้าจะไม่ให้ทำให้เกิดความอับอาย
ราะว่าโยม들이가끔체험해보지않았습니까งั้นบางครั้งเราไม่มีประสบการณ์เหรอคะเคยมีประสบการณ์ไหมในบางครั้งผมบุกรบจิมันกะกึมเชื่อมเฮกกอดุนอาจารย์เป็นอายนะคะแต่ว่าก็มีประสบการณ์ในบางครั้งคุณมีฮานานิมอนมาร์สมาชันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าตรัสแล้วนี่พระเจ้าก็ตรัสแล้วมาร์สบอ적용시키면되는데ก็แค่เอาพระชนะตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้ก็พอตอนที่แล้วมุ่งหน้าไปสู้กับเขาแต่พออยู่ต่อหน้าปัญหาสภาพการจริงที่ตามมองเห็นเนี่ยก็ถูกหลอกคือหมายถึงมันตระหนักกับเส้นทางแล้วก็ไม่ได้ตามพระชนะนั้นก็ไปตามโลกชิการจินานิกาพอเวลาผ่านไปคือฮานานิมมาสิมยกชิมักกุนะอ๋อถึงเข้าใจแล้วรู้ได้ว่าพระชนะของพระเจ้านั้นถูกต้องจริงๆเรื่องเชื่อมันเราไม่เคยมีนะคะประสบการณ์แบบนี้ทุกท่านฮานานิมมาสิมทุกท่านพระชนะของพระเจ้าเอาเจน่าโอนุนีนะไม่ว่าจะเมื่อวานหรือวันนี้คริสต์อันเนี่ยเมื่ออยู่ในพระคริสต์นั่นคือสิ่งที่เป็นนิรันดร์อาเมนคริสต์가우리를불신한가운데서사단가운데서죄가운데서구원했다는이사실은결코세상이따라올수없는이세상이흉내낼수없는엄청난지식의말씀입니다นั้นพระชนะของพระเยซูคริสต์นะคะที่นำเราออกมาจากความซาตานเนี่ยความบาปแล้วก็ความตายสิ่งเหล่านี้สติปัญญาของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่โลกไม่สามารถเรียนแบบได้แล้วไม่สามารถที่จะเอาไปเปรียบอะไรกับสิ่งที่เป็นของโลกได้ทุกท่านครับท่านผู้ชม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 ครับว่าแผ่นดินนี้จึงได้สงบจากการศึกสงคราม믿음앞에선그칼렙한사람때문에เพราะคาเลบ1คนนะคะที่เขายืนอยู่ต่อหน้าความเชื่อคือ한사람의믿음이เพราะความเชื่อของคน1คน전쟁을그치게하는거예요ทำให้สงครามนั้นยุติลงโซโดมและโกโมรา성이죄인이많아서망한것이아니라เมืองโสโดมโกโมราค่ะไม่ได้พังพินาศไปเพราะคนบาป의인10명이없어서망했다는사실을믿으시기바랍니다แต่ขอให้เราเชื่อจริงๆนะคะว่าที่พินาศไปเพราะไม่มีคนชอบทําเลย한사람이믿음때문에전쟁이그쳤다는사실을믿으시기바랍니다แล้วก็ขอให้เราเชื่อด้วยว่าสงครามนั้นยุติลงได้จากความเชื่อของคน1คนคือ한사람의축복을각자가누리는한주간이되시기를예수그리스도이름으로ขออวยพรทุกท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์นะคะที่แต่ละคนส่วนตัวจะชื่นชมยินดีในพระพรนี้ส่วนตัวตลอดทั้ง1สัปดาห์ที่เข้ามาถึงนะคะท่านขอบคุณค่ะอธิษฐานด้วยกันค่ะแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ค่ะที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เรามีความเชื่อที่เป็นเหมือนอย่างคาเลบอีมิดึมเตมุเนเทกุกิซาลานันยอกซากะอิกิฮาโยจูโอซุแล้วก็ขอให้ผ่านทางความเชื่อนี้ที่เรามีจะเกิดการงานในการกอบกู้ประเทศไทยโอนุนนัลอูริฟูเดเดเรเกอีมิดึมิซิงโกกะเดเกฮาโยจูโอซุแล้วก็ขอให้วันนึงค่ะความเชื่อนี้ของเราจะกลายเป็นพยานหลักฐานให้กับรุ่นหลังของเราเยซูคริสต์อิรุมโรเราขอให้ฐานทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน